โอเคเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ All Pair Shortest Path Problems นะคะหรือบางทีเราจะใช้เรื่องนี้ตั้งเราจะจำชื่อเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ Cavalier-Smith Problems นะคะปัญหานี้คืออะไรปัญหานี้คล้ายๆกับของฟอยเลยก็ของปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือของวอร์ชลนะก็คือของวอร์ชลเนี่ยจะบอกว่าจากเมืองนึงเป็นเมืองนึงเนี่ยมันถึงกันหรือเปล่าแต่ All Pair Shortest Path จะบอกว่าจากเมือง A ไปยังเมือง B เนี่ยมีระยะทางที่สั้นที่สุดคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำของมันก็คือจะยืมวิธีการวอร์ชลมาใช้เพราะวอร์ชลบอกแค่ว่ามันถึงกันไหมเท่านั้นเองแต่ฟอยเนี่ยหรือว่าวิธีการของออลแพร์ชอตเทสพาร์ทเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่จะบอกว่าถ้าระยะทางมันถึงกันแล้วเมืองเอมาถึงเมือง B ได้แล้วเอาระยะทางมันอาจจะมีระยะทางหรือเส้นทางหลายๆเส้นทางเนี่ยที่มีความยาวไม่เท่ากันเราจะเลือกเอาเฉพาะความยาวที่สั้นที่สุดนะมันก็เลยเกิดการแก้ปัญหาโดยคุณฟอยเนี่ยคุณนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าฟอยเนี่ยก็คือคิดค้นวิธีนี้โดยปรับปรุงจากวิธีของฟอยของวอร์ชลมานะครับเราก็เลยเรียกวิธีบางทีเนี่ยเราเรียกอัลกอริทึมนี้ว่าฟอยอัลกอริทึมนะฟอยอัลกอริทึมหรือบางทีเรียกวอร์ชลฟอยอัลกอริทึมฟอยวอร์ชลอัลกอริทึมนะบางทีเราไปเจอในเน็ตนะอาจจะเจอคำว่า Foy Warshall Algorithm นะคนที่คิดก่อนจะอยู่ติดกันกับชื่อคำว่า Algorithm นะคะแล้วบางทีเราอาจจะเจอชื่อนี้เนาะ Algorithm นะคะก็คือคนที่คิดก่อนเขาก็จะให้คนที่คิดก่อนได้ชื่อติดใกล้ๆกับคำว่า Algorithm นะคะซึ่งวิธีการมันก็ง่ายๆเลยก็คือสมมติว่าเรามีกราฟนะคะซึ่งเป็น directed graph นะคะแต่ว่า directed graph ของเราเนี่ยมันจะมีน้ำหนักถ่วงอยู่2นี่หมายถึงอะไรบอกว่าการเดินทางจาก B เส้นทาง B หน่วย city เมือง B ไปยังเมือง A เนี่ยก็คือใช้ระยะทาง2หน่วยสั้นที่สุดเมือง A ไปเมือง C นะระยะทาง3หน่วยเมือง D เมือง C มาเมือง D คือ1หน่วยเมือง C ไปเมือง B 7หน่วยนะครับเมือง D มาเมือง A 6หน่วยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจาก Directed Graph ตัวนี้สามารถแปลงมาเป็น Weighted Connected Graph หรือ W ได้อย่างนี้นะครับเช่นยกตัวอย่าง A ไป C นะคะ A มา C ก็คือ3อย่างนี้ครับเมือง C มาเมือง D ก็คือ1เมือง C มาเมือง D ก็คือ1อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการแปลงจาก Weighted DirectWeighted Connected Graph นะคะ W ตัวนี้ให้กลายมาเป็น Distance Matrix ซึ่งใน Distance Matrix เนี่ยมันจะบอกถึงว่าระยะทางจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งเนี่ยใช้ระยะทางสั้นที่สุดเท่าไหร่อย่างเช่น A เนี่ยไปยัง B ระยะทางที่สั้นที่สุดคือ10หน่วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราต้องทำการแปลงจาก W มาเป็น Matrix D วิธีการทำจะคล้ายๆกับ Warshell นะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คืออย่างแรกคือเราต้องทำการ Initialize Matrix W ก่อนโดยที่เราต้องเซตให้ทุกอันเนี่ยเป็นอินฟินิตี้หรือเป็นตี้ให้หมดเลยตี้คืออะไรตี้ก็คือระยะทางที่อนันต์เนาะก็คือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะถูกเซตอย่างนี้ไปก่อนจากนั้นก็คือเราเลือกมาถ้า A ถ้า B มา A เท่ากับ2เราก็ใส่2มา B มา A อย่างเงี้ยค่ะ C ไป D เป็น1ก็ใส่ตรงนี้เข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นเมืองเนาะเป็น A A มา A ตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่อินฟินิตี้ถ้าเมือง A มา A หมายถึงเราอยู่ที่เดียวเราก็ยังอยู่เมืองเดิมเราใส่ตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นที่การทะแยงมุมตรงนี้เราต้องเซตค่าเป็น0โอเคไหมซึ่งตอนนี้เราจะได้จากนี้แล้วเราทำการแปลงจาก Directed Graph ไปเป็น Weighted Connected Graph ได้แบบนี้ปุ๊บทีนี้เราจะหาวิธีในการที่จะหา Distance Matrix ทำยังไงวิธีการทำก็คล้ายๆกับ Warshell เลยนะมาดูตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเดิมเลยก็คือจากกราฟเมื่อกี้นี้สามารถแปลงมาเป็น weighted connected graph ได้แบบนี้นะคะแล้วก็สเต็ปแรก d0 จะเป็น d1 เนี่ยคุณก็มาร์คคอลัมน์1โล1มาจากนั้นระบายเป็นสีเหลืองแล้วจากนั้นก็คือตรงไหนมีตัวเลขนะคะตรงนี้มี3ใช่ไหมก็ลากขีดลงมา3ฝั่งนี้มี2ก็ลากขีดไป2ตรงนี้มี6ก็ลากขีดมาตรงจุดตัดเนี่ยเรามาเป็นผลบวก2กับ3บวกกันได้5 6กับ3บวกกันได้9ก็
็ใส่9เลยได้ผลลัพธ์เป็น5กับ9ตรงนี้โอเคทันไหมนะจากนั้นทำเหมือนเดิมเลยก็คือระบายสีชอบจังเลยทีนี้ตรงไหนมีตัวเลข2 5 7เห็นไหมตัดกัน2จุดเนาะเพราะฉะนั้นจุดนี้จุดนี้เอา2มาบวกกับ9ได้เป็น11ไม่ใช่สิกูลากผิดเอาใหม่เอ๊ะกูลากถูกแล้วกูลากถูกแล้วกูลากถูกแล้วเอาใหม่อ่ะมันได้2จุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้ถูกไหมจุดนี้เกิดจาก2มาบวกกับ7 2บวกกับ7เท่ากับ9ใส่9ลงมาใส่9มาเสร็จอีกจุดหนึ่งจุดนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็น5บวก7เท่ากับ12แต่ของเดิมมันคืออะไรคะของเดิมมันเป็น0เนอะเพราะฉะนั้น0มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ไว้ที่เดิมเหมือนเดิมคือในอันนี้จะหาตัวที่มันน้อยที่สุดหามินเนาะมินระหว่าง12กับ0เนาะซึ่งมันคือ0มันก็เอา0เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่เปลี่ยนโอเคไหมจากนั้นได้ดีสองแล้วจากดีสองดีสองมาเป็นดีสามได้ยังไงอุ๊ยยังไม่ให้ดูลากมาระบายสีสามกับสามเนาะสามโลสามคอลัมน์ลากเลยขีดเลยอันนี้ท่าทางจะเยอะนะหมดเลยอ่ะทุกจุดเลยมีกี่จุดอันนี้ต้องช่วยกันดูดีๆละAA เป็น0เนาะแต่0มันน้อยกว่า9บวก3อยู่แล้วเห็นไหมตัวนี้คือ9เนาะตัวนี้คือ3เนาะบวกกันได้12เนาะแต่ตรงนี้เป็น0ก็ใส่0เหมือนเดิมโอเคไหมกูแอบเขียนไว้นิดนึงก็ได้นะตรงนี้มันเป็น9บวก3เนาะต่อไปตัวต่อไปน่าจะเป็น7บวก3ถูกไหมซึ่ง7บวก3มันเป็น10มันมากกว่าอินฟินิตี้มันน้อยกว่าอินฟินิตี้แล้วตรงนี้ต้องใส่10ตัวเดิมตัวนี้เป็น3เนาะข้ามไปแล้วก็3บวก1 3บวก1เป็นสี่ใส่สี่ศูนย์สิบสามสี่ศูนย์สิบสามสี่โอเคแอบถูกแอบดูแอบดูเฉลยแอบดูเฉลยโอเคต่อไปเริ่มเกิดความไม่มั่นใจโอเคต่อไปอันนี้เป็นสองเนาะสองกับเก้ากับห้าเป็นไรเก้ากับห้าเป็นสิบสี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใช่ไหมแต่ว่า2มันน้อยกว่าเดิมอ่ะก็เลยคงที่ครูก็เลยใส่2ไว้เหมือนเดิมโอเคไหม
จริงๆแล้วศูนย์นะศูนย์อุ๊ยศูนย์น่ะครูแอบใส่อย่างนี้ได้เลยไหมได้เลยเนาะB ไป C ก็คือห้ามเหมือนเดิมเนาะต่อไปก็เป็น5+1ก็เป็น6ห้าบวกหนึ่งมาจากไหน5+1ตัวนี้ใช่ไหมเลยกลายเป็น62.56โอเคถูกต้องต่อไปเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมเนาะจำไม่ผิด9701เหมือนเดิมแต่สุดท้าย6ตรงนี้มันคือ9+9เป็น18เนาะกูแอบใส่ว่า18หน่อยแล้วกันเนาะ9+9เป็น18แต่ว่ามันมากกว่า6อ่ะมากกว่า6เพราะฉะนั้นก็เอา6เหมือนเดิมต่อไป7+9เป็น7+9เป็น16เนาะตรงนี้ใส่16แล้วก็ตรงนี้9เหมือนเดิม66 90 66 90โอเคเราก็เลยได้เป็นอันนี้เป็น D3เผื่อยังใส่สีกันไม่ทันเนาะลอกใส่สีแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูจะส่งมาให้ในไลน์กลุ่มอยู่แล้วไม่รู้จะอยากได้เลคเชอร์ที่ครูเขียนหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าส่งให้ละอยากได้ปะอยากได้พิมพ์คำว่าอยากได้เนาะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงป่ะรู้สึกเหมือนเล่น TikTok เลยอ่ะเวลาคุยกับ FC เวลาคุยกับ followers แบบว่าอยากได้มาแล้วก็พิมพ์มาอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้มันเป็นยุคนี้แล้วอาจารย์ก็ต้องเล่น TikTok ให้เป็นป่ะสอนหนังสือยังไงให้เหมือนเล่น TikTok เนาะโอเคต่อเลยแล้ว11:00แล้วใครหิวบ้างยกมือแล้วใครหิวพิมพ์หิวมาคุณยังไม่หิวเพิ่งกินข้าวมา โอ้แต่ละแสดงว่าข้าวเช้าไม่ได้กินเลยใช่ไหมเนี่ยหิวใช่ไหมเลสแฮนนุชปวีเลสแฮนเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าครับโทรท่านสารยังมาช่วยทำให้เสร็จเร็วๆโอเคไหมนะจะได้จบเร็วๆเนาะโอ้โหหิวใหญ่เลยเอาขึ้นกันใหญ่ละต่อไปอันสุดท้ายละD3ไปD4เนาะD3ไป D4 ครูดูจากคำตอบเลยแล้วกันเนาะเราลากตัวนี้เนาะคอลัมน์โล4แล้วก็คอลัมน์4นะจากนั้นก็คือลากสีเขียวเนาะตัวนี้ขึ้นไปเนาะเรามีตัวเลขแล้วเราใส่หมดเลยเนาะแล้วก็เหมือนทุกตัวเป็นตัวเลขไหมเนี่ยอันสุดท้ายมันน่าจะวุ่นวายพิลึกพิกลเหมือนกันเนาะมาดูกันเราไล่กันไปเนาะครูจะไม่สนใจไอ้ตรงทแยงมุมนะตรงนี้เป็นศูนย์นะครูข้ามไปเลยนะทีนี้มาดูตัวนี้ A ไป B นะตัวนี้เป็น10ใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็น16+4ซึ่งเยอะกว่า10แน่นอน10เหมือนเดิมเก็ทไหมอีกทีนะตรงนี้นะเป็น16+4เนาะมันควรจะต้องมากลายเป็น20ตรงนี้แต่ตรงนี้มัน10 20มันน้อยกว่า10ก็เลยกลายเป็น10กูแอบใส่นิดหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวบางคนจะไม่แน่นนะตรงนี้เป็น16+4เนาะก็10ต่อไปก็คือตรงนี้เป็น9+4เป็น13แต่ตรงนี้3เหมือนเดิมก็เลยเป็นเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็น9+4อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะซึ่งเป็น13มันมากกว่าโอเค
กูใส่ไว้ก่อนเฉยๆต่อไป6กับ6เป็น12แต่2น้อยกว่าก็ตอบ2 16กับ6โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกันเนอะเพราะตรงไดกอนอลมันศูนย์มันน้อยกว่าอยู่แล้ว9กับ6เป็น11 5เหมือนเดิม6เหมือนเดิมต่อไปตรงนี้6ตรงนี้พิเศษ6กับ1เป็น7 7น้อยกว่า9เพราะฉะนั้นเปลี่ยน9ให้กลายเป็น7 7ตัวนี้เทียบกับอะไร6กับ6กับ1เนาะมันเกิดจาก6กับ1 6บวก1นะซึ่งเท่ากับ7มันน้อยกว่า9 9ของเดิมคือตรงนี้ต่อไป16กับ1 16กับ1มันมากกว่า7อยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก็เหลือ7เหมือนเดิม0เหมือนเดิม1เหมือนเดิมทีนี้บรรทัดสุดท้ายไม่ต้องทำเนาะเพราะว่ามันก็จะมาชนกับศูนย์หรือว่าจริงๆมันก็คือมันจะไม่เปลี่ยนไอ้บรรทัดที่ถูกไฮไลท์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีเปลี่ยนแค่ตัวเดียวคือตัวนี้คำตอบก็เลยกลายเป็นอันนี้นั่นเองเย้โอเคจบพอดีมีคำถามอะไรไหมเอ่ยมีคำถามอะไรไหมอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างให้นั่นเนาะเดี๋ยวครูติดตัวอย่างไว้ก่อนหมายถึงว่าติดแบบฝึกหัดเอ็กซ์ไซส์ให้ทำเดี๋ยวครูไปหาเอ็กซ์ไซส์มาให้ทำดีไหมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เย้เลิก 11:09 วันนี้เลิกเร็วกว่า1ชั่วโมงเพราะว่าวันนี้สอนแค่2เรื่องโอเคมีใครมีอะไรถามไหมเอ่ยวันนี้มีแอคทิวิตี้ต้องส่งไหมครับไม่มีครับเออวันนี้ใจดีนะเพราะเดี๋ยวต้องไปสอบไม่ใช่หรอทุกคนสอบไหมคะมีใครสอบบ้างจะยิ้มเชียวใจดีไงวันนี้ไม่ต้องนั่นเนาะทุกคนสอบหมดเลยใช่ไหมทั้งห้องใช่ปะโอเคนะงั้นก็เดี๋ยวครูปล่อยให้เร็วแล้วกันจะได้ไปกินข้าวแล้วไปอ่านหนังสือเนาะก็ก่อนออกนะก็เช็คชื่ออีกทีนึงแล้วกันเนาะวันนี้มันมีคนไม่ครบแน่นอนเพราะฉะนั้นที่คนไม่มาเนี่ยก็นะแล้วแต่แล้วกันก็เดี๋ยวเช็คชื่อตอนจบอีกทีนึงนะทุกคนพิมพ์เลข1มาแล้วกันนะก่อนที่จะลีฟออกไปจากห้องนะคะก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆแล้วกันนะคะวิชาลิเนียร์อัลจิบราชาครูไม่มีใครสนใจไม่มาเรียนกันเสียใจโอเคนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะสัญญาว่าเดี๋ยวครูจะไปหาแบบฝึกหัดของฟอยกับวอร์ชาลมาให้ทำดูจะได้สนุกเนาะครูว่า2เรื่องนี้สนุกมากอยากให้ทำให้ได้อยากให้ทุกคนทำเต็มนะขอให้เวลาตอนมาสอบวิชาครูฟอยวอร์ชาลขอให้ทุกคนเต็มหมดเลยใครที่มาเรียนวันนี้ขอให้ได้เต็มสาธุโอเคงั้นบ๊ายบายนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าเนาะพฤหัสศุกร์หยุดลองวีคเอนด์นะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วกันก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะคะใครเสร็จแล้วก็ลีฟออกจากห้องได้สอบ M1 สอบโมดูล1สอบใหม่สอบซ่อมอีกทีนึงรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูขอคุยกับ TA ก่อนเนาะเราต้องหาวันไหนเข้ามอด้วยอะค่ะตอนนี้หาเวลาเข้ามอไม่ได้เลยกลัวน้ำท่วมกันจริงๆตอนแรกครูก็ว่าจะไม่มีสอนวันนี้เหมือนกันเพราะว่าบ้านครูอยู่ปทุมเนาะครูกลัวน้ำท่วมก็เลยยังไม่ได้เตรียมให้หนูเลยนะเดี๋ยวต้องลองถามพี่พบดูอีกทีนึง
พี่พบอยู่หรือเปล่าเอ่ยอาทิตย์